พูดถึงภาระเยอะนะครับพามาดูกันที่ EC ในบ้านเราบ้างตอนนี้ต้องบอกว่ารถไฟความเร็วสูงครับเริ่มนับถอยหลังแล้วเรากำลังจะได้ใช้แล้วนะครับ EEC กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ก็มีความกังวลครับว่าในขณะที่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เรื่องของราคาที่ดินครับอสังหาริมทรัพย์มันจะอาจจะราคากระโดดเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับพร้อมๆกับความเจริญนะครับราคาของอสังหาริมทรัพย์มันก็จะพุ่งขึ้นตามไปด้วยนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรีคุณมีศักดิ์ชุนหรักษ์โชติบอกว่าอันนี้เขาไปพูดนะครับในงานวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มที่อยู่อาศัย EEC ปี2020คุณมีศักดิ์บอกว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินพึ่งจะลงนามสัญญาก่อสร้างกันไปเมื่อวานนี้นะครับ24ตุลาคมก็จะทำให้ภาพการลงทุนครับใน EEC มีความชัดเจนมากขึ้นราคาที่ดินก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกครับโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองแล้วก็พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีการปรับราคาสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอย่าง5ปีที่ผ่านมาราคาที่ดินใน3จังหวัด EEC ครับโดยเฉพาะชลบุรีเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยก็ทำให้ภาพรวมราคาที่ดินปรับตัวสูงไปฮะ 50% บางพื้นที่เขาบอกราคาเพิ่มขึ้นเป็น 100% เลยนะครับเป็นเท่าตัวจะเคยขายกันไร่นึงประมาณล้าน2ล้านตอนนี้เพิ่มมาเป็น5ล้านบาทแล้วครับบางแปลงราคากระโดดไปไร่ละ8ล้าน20ล้านเข้าไปแล้วซึ่งการปรับขึ้นของราคาที่ดินก็ทำให้ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจนกำลังซื้อผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเริ่มตามไม่ทันแล้วอย่างในชลบุรีนะครับอย่างถนนสายข้าวหลามนะครับตัดใหม่สายบางแสนเนี่ยนะครับราคาที่ดินไล่ไปถึงไล่หนึ่งประมาณ20 ล้านบาทขึ้นไป20ล้านบาทนี่ถ้าเผื่อมาทำคอนโดเนี่ยมันต้องไปทำคอนโดพวกอย่างน้อยต้อง10-20 ชั้น16-20-25 ชั้นเนี่ยแต่ถ้าทำขึ้นไปเนี่ยกำลังซื้อตรงนี้ไม่มีนะอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็เลยทำให้ราคาที่ดินตอนนี้สูงเกินที่การลงทุนหรือถ้าเผื่อแนวราบเนี่ยถ้าเผื่อราคาที่ดินถึง5ล้านบาทเนี่ยราคาบ้านแฝดเนี่ยก็จะเกิน3ล้าน5ก็เกินกำลังซื้อครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาในการดำเนินธุรกิจครับนอกจากนี้นะครับปัญหาจากสงครามการค้าก็ส่งผลกับการส่งออกกับภาคการผลิตในพื้นที่ EEC เริ่มมีการลดเวลาการทำงานแล้วนะครับก็จะยิ่งไปซ้ำเติมอีกคือพอรายได้มันลดลงครับความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC ก็จะลดลงไปครับถึงแม้ที่ผ่านมาราคาที่ดินก็จะเริ่มทรงตัวมาระยะหนึ่งแล้วแต่พอรถไฟความเร็วสูงชัดขึ้นราคาก็น่าจะขึ้นกันอีกรอบเหมือนกันส่วนคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็บอกว่าโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน EEC จะอยู่ใน3พื้นที่หลักนะครับก็คือเป็นการพัฒนาบริเวณรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง5สถานีหลักก็คือที่ฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาพัทยาอุตภเปาครับ2เป็นพื้นที่โดยรอบเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษภายใต้ EEC ทั้ง5โครงการ3ก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมครับในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีแรงงานที่ต้องการที่จะมาอยู่อาศัยกันเยอะๆครับ